สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยนะคะวันนี้ใบเตยมาทำพิกการในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดแบบฉับพลันเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดแบบฉับพลันนะคะแล้วก็คำแนะนำจากไพ่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเลือกกองไพ่กันก่อนเลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยสะดุดใจสะดุดตากองไหนที่สุดนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะเลือกมา1รูป1กองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูคำทำนายกันนะคะว่าเร็วๆนี้เราจะได้รับข่าวดีเรื่องใดแบบฉับพลันนะคะพร้อมคำแนะนำจากไพ่ค่ะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกกองมาเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจดูดวงนะคะก็จองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินเลยแล้วก็ใครที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่ก็สอบถามรายละเอียดนะคะส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วก็คนที่สนใจน้องแหวนหรือว่าตะกรุดนะคะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจในไลน์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวอย่างให้ดูสัก2ชิ้นก็แล้วกันอันนี้รุ่นนี้นะคะเป็นปู่พญานาคสีเขียวเหนียวซับเหนียวใจนะคะหินอาเกตกับหินหยกเขียวนะคะหยกเขียวจักรพรรดินะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นเทวเวสสุวรรณนะคะสีสดใสสดใสนะคะชมพูสดใสแล้วก็กรอบก็สีชมพูนะคะโรสโกลด์นะคะสนใจก็สอบถามได้นะแล้วก็น้องแหวนก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นช่อมะกอกอันนี้เป็นไหมทองน้องเขียวค่ะประมาณนี้โอเคนะคะเพื่อนๆ น่าจะได้กองไพ่แล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำไทม์สแตมป์ให้ใบเตยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดแบบฉับพลันพร้อมคำแนะนำจากไพ่นะคะไปดูกันเลยยังไงก่อน ยังไงก่อนใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะเช็คคุณก่อนว่าใช่คุณไหมที่เลือกกองหนึ่งเนี่ยตรงกันหรือเปล่าพลังงานเรานะคะว้าว1เหรียญโอ้ The Witch นะคะ4คาถา8คาถา Tree of เอ้ยไม่ใช่ Tree of Chariot นะคะขออภัย Four of Chariot ค่ะ Page of Chariot ค่ะเด็กดาบอัศวินไม้9เหรียญก็ดูดีนะแลดูดีเลยล่ะนะคะก็มีบางเรื่องที่แบบเราอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดขัดใจไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะแต่ภาพรวมช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มันมีโอกาสดีๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะอาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองอยู่กำลังเร่งสร้างฐานชีวิตนะคะให้เกิดความมั่นคงถ้าเป็นช่วงที่เราเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเริ่มมีกิจการใหม่ๆเริ่มทำงานใหม่ๆเริ่มหาช่องทางการรับเงินใหม่ๆก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะมั่นคงนะคะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆหรอกจะเป็นคนที่จะก่อนจะเชื่ออะไรเนี่ยเหมือนเราเนี่ยก็หาข้อมูล
นะคะหาข้อมูลแล้วก็เหมือนค้นคว้า research นะคะจนกว่าจะแน่ใจว่าเรื่องที่คุณได้ยินได้ฟังมามันหนักแน่นมันดูหนักแน่นมันดูน่าเชื่อถือประมาณนี้นะคะก็เป็นช่วงที่จะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่เราเองก็อาจจะคิดวางแผนขยับขยายธุรกิจการงานของเรานะคะหรืออาจจะกำลังมองหางานมองหาธุรกิจที่สามารถสร้างฐานความมั่นคงให้กับคุณได้คุณก็เรียนรู้คุณก็ปรับตัวคุณก็เขาเรียกว่าอะไรเนรมิตสร้างสรรค์นะคะสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอาจจะมีความกังวลใจบ้างนะคะกับชีวิตแต่ว่าก็เป็นช่วงที่มันก็เป็นความกังวลใจมันก็เป็นปกติแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่เรารู้สึกคิดมากจิตตกคือไม่ถึงขั้นนั้นเป็นช่วงที่เรามีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตนะคะมีความสุขกับการหาเงินมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการกินการดื่มกับการเที่ยวคนเดียวได้ซ้ำบางคนนะคะก็เห็นลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกพฤษภมังกรกันประมาณนี้โดดเด่นนะคะมาครบเลยก็เป็นช่วงที่ชีวิตมีความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ดีนะคะก็มีความเหนื่อยหน่ายบ้างเบื่อหน่ายบ้างบางอย่างที่ยังไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดแต่ก็เป็นแค่ส่วนน้อยที่ใบเตยเห็นแต่พลังงานช่วงนี้ก็ถือว่าดีถ้าสถานะความสัมพันธ์ก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังเรียนรู้ศึกษาดูใจกันเนาะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจกันอะไรที่หงุดหงิดหัวใจอยู่ก็อาจจะได้ปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อเสียงแม่หมอยังไม่ตื่นเสียงใบเตยยังไม่ตื่นตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวรับไล่ลุ่มลง เออนะอย่างนี้แหละเวลามาทำคลิปตอนเช้าเสียงเหมือนมันขึ้นจมูกแล้วมันเสียงมันยังไม่ตื่นอ่ะนะคะข่าวดีใดนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีใดแบบฉับพลันพร้อมคำแนะนำจากไพ่นะคะอุ๊ตะมาแล้วนะคะเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าคิงดาบThe Star Queen of Pentacles The Magician The Fool Oh Queen of Cups นะคะและดูดีเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีคาถาแล้วก็8ถ้วยแล้วก็9ถ้วยโอเคข่าวดีได้ที่เราจะได้รับแบบฉับพลันนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีได้แบบฉับพลัน1เป็นเรื่องของความฝันการที่เราจะเปลี่ยนความฝันของเราให้เป็นความจริงเปลี่ยนความฝันของเราเนี่ยให้มันเป็นความเชื่อและความศรัทธามันเกี่ยวข้องกับความฝันและจินตนาการเนาะที่ไปเตยเห็นสิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้สิ่งที่คุณคิดเอาไว้สิ่งที่คุณฝันเอาไว้กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะเราอาจจะมีความฝันว่าอยากจะมีเงินสักก้อนอยากจะได้บ้านสักหลังอยากจะมีรถสักคันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะมีแฟนที่ดีอยากจะมีแฟนที่น่ารักอยากจะแต่งงานหรืออยากจะย้ายที่ทำงานไปทำงานที่ใหม่ที่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้ถ้าถามว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดแบบฉับพลันเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของการที่เราจะได้สานต่อความฝันของเราหรือแม้แต่การที่เราเองจะมีความสนุกนะคะกับการใช้ชีวิตเราจะมีความสนุกมากขึ้นกล้าเหมือนออกไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่มันเป็นความท้าทายแปลกใหม่ตื่นเต้นกับการที่เราได้ไปค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ไปลองสิ่งใหม่ๆได้ไปทำสิ่งใหม่ๆมีหัวใจที่
เบิกบานนะคะมีหัวใจที่เบิกบานแจ่มใสนะคะยิ้มแฉ่งได้มีความรู้สึกยินดีปรีดานะคะกับความฝันของตัวเองนะคะสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้เหมือนคุณกำลังจะรังสรรค์เสกหรือเนรมิตให้เรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถหยิบจับนะคะสัมผัสแตะต้องมันได้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะใครที่ยังลืมความหลังครั้งเก่าไม่ได้ยังนึกถึงวันเวลาดีๆที่เคยเกิดขึ้นกับคุณบางคนเนี่ยเนาะเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยเศร้านะคะเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเคยมีความรักที่ดีแต่มันอยู่ในช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาแล้วมันกลายเป็นความเจ็บปวดกลายเป็นบาดแผลที่อยู่กับคุณก็อยากจะบอกว่าตัวคุณเองนะคะจะเหมือนกับแผลของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบหายดีแบบ 100% หรอกแต่ว่าลักษณะที่ไปได้เห็นก็คือคุณเองเนี่ยจะพยายามฮีลลิ่งตัวเองแล้วก็ดูแลหัวใจของคุณให้แข็งแรงขึ้นคือมันไม่ได้ดีได้ในวันหนึ่งวันเดียวมันต้องใช้เวลาสำหรับคนที่อกหักมาฟังอะเนาะเราเองเนี่ยถ้าเรารักตัวเองเป็นเราโฟกัสถูกที่นะคะเราจะไม่ได้มีความรู้สึกเหงาเศร้าซึมอะนะเราจะมีความสุขเห็นไหมคะว่าไพ่ก้าวถ้วยใบเนี้ยมันเป็นก้าวถ้วยที่มีน้องหมามีคุณพ่อคุณแม่มีน้องเนาะที่แบบว่านั่งอยู่ด้วยกันมันเป็นความอบอุ่นที่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสอบแสวงหาที่ไหนความอบอุ่นความรักมันอยู่รอบๆตัวเรานะคะลองมองย้อนกลับไปอีกครั้งนะคะจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปวิ่งตามความรักจากใครเลยคุณไม่ต้องไปขอความรักจากใครคุณมีความรักอยู่ล้นปลีอยู่ล้นใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีสำหรับคนที่อยากจะมีเบบี้อยากจะมีเจ้าตัวเล็กนะคะก็มีโอกาสที่เราจะตั้งครรภ์เนาะแล้วก็ใครที่เหมือนรู้สึกว่ากดดันตัวเองอยู่หรือได้รับความกดดันอยู่ถูกบังคับถูกควบคุมอยู่คุณก็จะมีอิสรภาพคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขอขยายไพ่10ดาบนิดนึงนะคะคืออะไรขอคำแนะนำให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ค่ะกรณีที่เรารู้สึกเจ็บปวดกับสถานการณ์เดิมๆกับความรู้สึกเดิมๆเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะลดแล่นในทุ่งดอกไม้ลดแล่นในทุ่งหญ้าที่สวยงามคุณเป็นคนเก่งมากๆค่ะใครก็ตามที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรบีบบังคับคุณเอาเปรียบคุณหรือพยายามทำให้คุณขาดความมั่นใจหรือเสียความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะคะวันนี้ดึงตัวเองขึ้นมานะเราเป็นเห็นไหมคะสิงสองตัวน่ะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่รู้แต่รู้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะอะไรที่มันเป็นความเข้มแข็งความเก่งความกล้าหาญเนี่ยดึงออกมานะคะอย่าให้เขาเหล่านั้นนะคะมาบดบังทัศนียภาพในการใช้ชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตในการมองชีวิตอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความแกร่งในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เมฆหมอกอย่าให้ควันเนี่ยนะคะมาปกคลุมชีวิตของคุณนะชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่ความสุขและความสำเร็จในระดับที่น่าเหลือเชื่ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองนะคะจะทำความเข้าใจกับชีวิตของตัวเองได้จะใช้ชีวิตจะแสวงหาชีวิตบนเส้นทางที่เรียบง่ายและทุกๆด้านในชีวิตของคุณจะดีขึ้นงานเงินความรักนะคะสุขภาพที่ดีโชคลาภนะคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คุณจะมีเป้าหมายเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนนะแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจนะคะที่สำคัญคุณจะละทิ้งความคิดลบหรือรูปแบบความคิดที่จำกัดนั้นไปแล้วตัวคุณเองจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะจะเชื่อจะศรัทธาตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะกล้าตัดสินใจกล้าเริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เห็นแล้วใบเตยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งน่าจะปรับตัวได้แล้วก็น่าจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้นะคะใครที่แบบว่าวางแผนจะขยับขยายหน้าที่การงานก็มีโอกาสได้ขยับขยายได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าไปสมัครงานก็ได้ข่าวดีนะคะใครที่อยู่ในสภาวะปัญหาหรืออุปสรรคหรือเจอเรื่องหงุดหงิดวุ่นวายใจก็เนี่ย1ดาบอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะ1คาถาก็มา1ดาบก็มานี่1ดาบอันนี้1คาถานะคะก็เป็นเรื่องของการที่เราสะสางปัญหาต่างๆได้ความคิดของเรามันจะคมชัดขึ้นภาพในจินตนาการหรือมโนภาพของเราเนี่ยมันจะชัดขึ้นมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มใสมากยิ่งขึ้นนะคะเราเองก็เหมือนความกล้าหรือการตัดสินใจเนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่เราขาดความมั่นใจไปเลยมองว่าคุณจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความศรัทธาในตัวเองอ่ะในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าก่อนหน้านี้เคยเสียความมั่นใจเคยขาดความมั่นใจไปเลยมองว่าสิ่งดีๆข่าวดีๆที่เข้ามาก็คือ1โอกาสแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็การที่เรามีการได้รับข่าวดีเรื่องงานเวลามีงานดีๆเนี่ยเงินมันมาพร้อมกับงานเพราะฉะนั้นให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะแต่ภาพรวมบางท่านเนี่ยเหมือนจะได้ไปต่างประเทศเลยเนาะอาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะได้ไปทำงานนะคะหรือตอนนี้คุณอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วเปิดเข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะอยู่ต่างแดนไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็ชีวิตก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีการอัพฐานชีวิตอัพสกิลทักษะของเราให้มันดีขึ้นนะคะขอดูเพิ่มเติมอีก5ใบนะคะเป็นคำแนะนำจากไพ่ก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของแรงดึงดูดนะคะเป็นเรื่องของการปิดใจแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็มีสมองเศรษฐีว้าวว้าวว้าวสมความมุ่งมั่นโอเคเรื่องที่ไพ่อยากจะแนะนำก็คืออย่าปิดหูปิดตาอย่าปิดใจนะคะเปิดใจออกมากว้างๆนะคะแล้วรับสิ่งใหม่แล้วใช้ความมีพลังใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์เพราะมันจะสร้างเงินล้านสร้างเงินหลายบาทให้กับคุณได้นะคะเม็ดเงินจำนวนไม่น้อยกำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้เนี่ยไปให้มันสุดเพราะคุณจะสมความมุ่งมั่นปรารถนาแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะไกด์คุณนะคะอะไรที่มันกักขังหน่วงเหนี่ยวคุณไว้เนี่ยนะคะทุบทำลายมันค่ะทลายกำแพงเหล่านั้นนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนะคะออกไปใช้ชีวิตออกไปรับสิ่งใหม่ๆให้มีความสุขกายสบายใจเนอะอย่าไปอยู่ในจุดที่แบบว่ากักขังตัวเองเอาไว้อยู่ในมุมเดิมๆไม่เอานะคะทีนี้เรามาดูใบสรุปของคุณกันนะคะเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วคุณมีกลิ่นคุณมีกลยุทธ์คุณมีวิธีการที่จะไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณอยากจะเป็นอยากจะมีได้อยู่แล้ววันนี้พิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์2121ขอบคุณสมองเศรษฐีขอบคุณสมองเงินล้านที่จะรังสรรค์เนรมิตชีวิตที่ดีดีดีให้กับคุณนะคะพิมพ์2121ตามด้วยข้อความเมื่อสักครู่นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองด้วยเย้เรามาดูกันดีกว่านะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดแบบฉับพลันและคำแนะนำจากไพ่นะคะเราก็จะไปเช็คพลังงานคุณก่อนว่าพลังงานคุณเป็นจะใดนะคะดีดีดีอยู่หรือเปล่านะคะหรือพลังงานเราเป็นยังไงโอ้ดูวุ่นวายสายสมอนทีเดียวนะคะการทำงานก็ยังดูนะวุ่นวายอยู่นะคะแล้วก็มีปู้ไพ่จะบินทุกวันเลยอ่ะนะปล่อยไก่นะเนี่ย
โอเคปรุงน้ำยาพิเศษคุณน่าจะอยู่ในลัคนาราศีกรกฎธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำเนาะมีนกับกรกฎชัดเจนนะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจอยู่อ่ะคุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณรู้สึกอารมณ์เสียอารมณ์บดจอย พยายามที่จะแบบแก้ปัญหาชีวิตต่างๆอยู่นะเหมือนมันก็ยังไม่ได้มีทางออกทีเดียวนะคะทำอะไรก็ดูติดขัดอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคำถามว่าทำไมเยอะจังเลยทำไมเราจะต้องเจอกับคนนี้ทำไมเราจะต้องเจอเหตุการณ์นี้ทำไมเราจะต้องอดทนทำไมเราจะต้องพยายามทำไมคำถามทำไมเต็มไปหมดนะคะแล้วมันก็มีความคิดแวบนึงขึ้นมานะคะว่าโอเคฉันจะไม่ทำอะไรเพื่อใครทั้งนั้นต่อไปนี้ฉันจะทำเพื่อตัวเองบ้างฉันจะทำเพื่อตัวเองบ้างจะทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำจะเป็นในสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นเหมือนคุณจะฟังเสียงของใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนเจ็บปวดกับความสัมพันธ์รู้สึกว่าทำไมต้องทนทำไมต้องฝืนทำไมต้องอดทนมันหงุดหงิดหัวใจบางคนเนี่ยทำงานที่ไม่ได้ถนัดเลยแล้วทำไมฉันจะต้องมาอยู่ตรงนี้คำถามว่าทำไมอีกแล้วว่าเออนะเกินใจจะอดทนแหละนะคะใครไม่เป็นคุณเนี่ยไม่รู้หรอกคุณเนี่ยต้องอดทนมากๆนะคะกับการที่จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างที่มันฝืนใจคุณแต่คุณก็ทำได้แหละนะทำได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องรอเวลามันอาจจะตัดสินใจทำอะไรปุ๊บปั๊บฉับพลันไม่ได้มันอาจจะแบบว่าตัดสินใจในวันหนึ่งวันเดียวไม่ได้มันต้องรอมันหงุดหงิดมันอึดอัดนะคะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่งานของคุณแต่เขาโยนมาให้คุณทำหรือบางทีเนี่ยงานนี้แหละที่เขาเอามาให้คุณทำแล้วเขาก็เร่งคุณเร่งแบบ108แบบไม่มีเวลาได้คงได้คิดอะไรหรอกจ้าบางทีเนี่ยเวลางานกินเวลาส่วนตัวเราไปอีกนะคุณก็มีความกังวลใจมีความคิดมากนะคะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งคุณมาเจอสภาวะกดดันเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่เลยทีนี้เนี่ยใบได้มองว่ามันมีจุดนึงที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเรื่องจิปาถะรุงรังที่มันเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนเข้ามาอยู่นะคะอาจจะดูเหนื่อยอยู่แต่ถามว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มันมีทางออกมั้ยใบได้เชื่อว่ามันมีทางออกแล้วคุณก็จะกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆเหมือนคุณกำลังคิดอยู่ตั้งหลักปักธงอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะไปยังไงกับชีวิตดีจะไปซ้ายจะไปขวาจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตดีมันเหมือนช่วงนี้เราใช้ความคิดเยอะนะคะบางคนนอนหลับไม่ค่อยสนิทหลับยากปวดหัวกลางคืนหรือตื่นสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีเป็นช่วงที่ใช้ความคิดเยอะมีธาตุลมธาตุไฟมาด้วยเนาะเมษสิงห์ธนูนะคะมีถุนตุลกุมกรกฎแล้วก็มีนชัดเจนอ่ะโอเคทำไมดูเหนื่อยจังเลยอะกอง2ทีนี้เราไปดูกันว่าแล้วเร็วๆนี้เราจะได้รับข่าวดีใดแบบฉับพลันดูสิเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีใดแบบฉับพลันแล้วคุณจะมีพร้อมคำแนะนำจากไพ่สิดูสิส่งกระแสจิตมาจ้ะส่งกระแสจิตมาเลยนะจ๊ะเสียงไก่ก็ขันไปวันนี้ปิดหน้าต่างนะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงน้องนกน้อยจิบ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 หกเหรียญเดอะมูนยังตามมาหลอกหลอนนะจ๊ะแล้วก็สิบไม้งานหนักเลยแม่งานหนักงานหนักเลยล่ะเด็กข้ามถนน2คนเนี่ยหลังขดหลังแข็งโอ้ยนะมันก็ไม่ง่ายเลยนะชีวิตเนี่ยแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถคุณหรอก
ก็ถือว่ามีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นละนะคะหลังจากที่ตรากตรำทำงานหนักมานานนะคะเศรษฐีเงินล้านนะคะได้บังเกิดขึ้นหรือกลายเป็นเศรษฐีดีทันทีทันใดนะคะโอเค999ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรอยู่นะคะคุณเองก็เหมือนมีทางออกได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แต่ก็แก้ปัญหาได้อยู่นะคะบางท่านได้เดินทางค่ะได้เดินทางไปอบรมสัมมนาหรือว่าช่วงนี้ชีพจรลงเท้าได้เดินทางบ่อยๆนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการงานที่คุณทำอยู่ที่คุณรู้สึกกังวลเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะคะไปสอบแข่งขันก็ได้รับชัยชนะนะคะมีชื่อหรืออาจจะมีการขึ้นบัญชีสำรองเอาไว้นะคะหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันตึงมันหนักมันเหนื่อยเนี่ยมันจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้แล้วก็เราเองเนี่ยนะคะจะมีคนมาช่วยเหลือหยิบยื่นคำแนะนำคำปรึกษาที่ดีให้กับเราแล้วก็ชี้แนะแนวทางดีๆให้กับเราหรือตัวเราเองอ่ะมีคนเมตตามาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์การเงินการทองอยู่ในจุดที่สบายใจขึ้นดีขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะดูมีเงินแต่ว่าดูเหงาๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกรวยไว้ก่อนนะจ๊ะเออขอรวยไว้ก่อนค่ะใบเตยจะมาอะไรไม่งงไม่เหงาแล้วค่ะมีตังนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเงินทองเนี่ยมันก็จะอยู่ในจุดที่เราหาเราก็ได้แล้วเนาะเห็นไหมคะเนี่ยหีบสมบัตินะอุ้ยเวอร์วังอลังการมากเลยแล้วก็มีพวงองุ่นที่มันดูแบบอุดมสมบูรณ์อะมันเป็นภาพของคนที่มีความสุขแล้วก็มีการยกระดับชีวิตขึ้นมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นการงานเนี่ยบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เป็น5ไม้นะคะอันนี้คือ10ไม้กับ6ไม้แล้วก็ Queen of Wands เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการงานที่เราแบบพุ่งทะยานล้าน8มากเลยจ้าหลังจากที่เจออุปสรรคหลังจากที่โดนสกัดเขาเรียกว่าอะไรขัดแข้งขัดขานะคะโดนโจมตีนะคะจากทางตรงและทางอ้อมเราเองก็เหมือนผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดแล้วก็ผู้หลังผู้ใหญ่ไว้วางใจอาจจะมอบหมายไม่ใช่มอบหมายงานใหม่ให้กับคุณด้วย เหนื่อยไปเลยเนี่ยตอมเนียงนั่นแหละนะคะมอบหมายงานใหม่ให้คุณใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นช่วงเวลาที่โอ้โหลูกค้าหน้าใหม่หน้าเก่าแวะเวียนมาซื้อสินค้าหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะขอขยายดมูลซิว่าเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมโอเคแหละอะไรที่มันเป็นเรื่องที่คลุมเครือใจนะคะยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเด้อแล้วก็เป็นช่วงที่เราเองจะคือใบเตยมองว่าความสัมพันธ์หรือความรักอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์หรือยังไม่ได้ดั่งใจเราเท่าไหร่ถ้าใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครืออยู่นะคะก็โอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าการติดต่อสื่อสารมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะราบรื่นขึ้นไม่3วันดี4วันไข้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใบเตยมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยคะแนนเต็ม100ให้90นะคะคะแนนเต็ม100ให้90เรื่องสุขภาพระวังเรื่องการหลับการนอนเรื่องความเครียดเรื่องความคิดมากวิตกจริตนะคะคิดเยอะเกินไปคิดเยอะเกินเหตุอันนี้ต้องระวังภาพรวมอย่างอื่นไม่น่ากังวลใจอะไรไพ่ค่อนข้างดีเลยนะคะไพ่ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของความเหมือนโอกาสนะใครที่แบบว่าอยากจะไปสมัครงานก็มีเกณฑ์จะได้งานต้องบอกว่าอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะได้งานนี้แต่คุณจะได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องกังวลใจมันก็มีอยู่บ้างเรื่องสุขภาพเรื่องความคิดของเรานี่แหละเรื่องอื่นก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่าดีอยู่นะดีอยู่นะตัวเองโอเคเราไปดูกันต่อที่คำแนะนำจากไพ่เหมือนเราก็จะสนุกกับชีวิตมากขึ้นแหละนะก่อนหน้านี้กลายเป็นเหมือนคนคิ้วผูกโบอะต้องคิดมากต้องแบบว่าคิ้วชนกันตลอดเวลามันก็ห้ามไม่ได้จริงๆนะบางทีมันก็เครียดนะคนเรามันมีปัญหาเข้ามาแก้ไม่ได้ไม่มีทางออกหรือว่ามันไม่สว่างไพ่ขึ้นมาเป็นโลกโอ้ยไม่ใช่โอกาสใหม่แม่หมอโอกาสใหม่แล้วก็สาวสมัยใหม่คำว่าใหม่มา2รอบแล้วหรือคุณจะได้งานใหม่บางท่านจะได้งานใหม่จริงๆนะคะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เราเองเนี่ยคุณคือจักรวาลคุณคือคนที่แบบเออค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในตองอูก็คุณนี่แหละใครจะมาล้มคุณได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจในฝีมือตัวเองเด้อ
อย่าดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของตัวเองแล้วก็ปลุกพี่เสือในตัวคุณปลุกพี่ยักษ์ในตัวคุณขึ้นมาคุณคือซามูไรนะคะ เห็นไหมถือดาบไปแล้วนะคะจะไปฟาดฟันอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคือคนที่เจ๋งที่สุดเก่งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเองนะคะนะมันออกมา2ใบออกมาโลดนะคือไพ่ของการขยับขยายคือไพ่ของการที่จับไปด้วยกันบางคนก็จะได้เจอคู่แท้รักแท้นะคะในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนะจะได้เจอคู่ที่เป็นกัลยาณมิตรคู่บุญคู่เกื้อหนุนคือคู่เกื้อกูลกันได้แล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะความคิดของเราเนี่ยมันจะคมชัดขึ้นนะคะภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพที่แบบมันชัดเจนแล้วมันไม่ใช่ภาพมัวที่คุณจะเห็นทัศนียภาพการมองเห็นของคุณมันจะชัดเจนขึ้นและอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมันคือที่สุดแล้วนะคะปลุกพี่ยักษ์ปลุกพี่เสือในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้แล้วนะคะอย่าจมอยู่กับความขาดแคลนอย่าจมอยู่กับความทุกข์ใจค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ความขาดแคลนไม่มีแล้วเรามองเห็นแต่ความมั่งคั่งเรามองเห็นแต่ความเบิกบานในหัวใจยิ่งคุณปรับพลังงานของคุณข้างในของคุณให้มันดีได้เท่าไหร่นะคะคุณยิ่งมีศักยภาพที่จะไปดึงดูดเอาความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่เสือตื่นหรือยังพี่ยักษ์ตื่นหรือยังปลุกพี่เขาขึ้นมาค่ะออกไปใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วเปิดประตูบานใหม่ที่สดใสมากกว่าเดิมนะคะความสุขรออยู่ตรงหน้าแล้วเด้อเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความทุกข์ความขมขื่นทิ้งมันไว้นะคะเราเริ่มต้นใหม่ซะเราคนเก่าที่เหี่ยวเฉาไม่เอาแล้วนะคะเริ่มต้นเป็นคนใหม่ที่สดใสมากกว่าเดิมได้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราจะเปิดประตูที่จะไปต้อนรับเปิดประตูต้อนรับความสุขนะคะเห็นไหมคะ Door to Personal Healing and Happiness นะคะเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของการที่เราจะ healing ตัวเองได้จากความเจ็บปวดต่างๆความเสียใจต่างๆมันผ่านพ้นไปเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสแล้วก็ดีกว่าเดิมดีงามนะคะพิมพ์34 34รับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณมีความสุขและสนุกสนานกับการใช้ชีวิตแล้วก็เบิกบานหัวใจต่อไปนะคะอย่าลืมพิมพ์34 34ค่ะขอบคุณประตูบานใหม่ที่สดใสและมีความสุขขอบคุณนะคะขอบคุณที่เรามีความเก่งมีความแกร่งมีความกล้าและเรากำลังได้รับโอกาสดีๆเข้ามาขอบคุณมากมายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะ The Temple Path นะคะเป็นเรื่องของการที่เราจะได้รับข่าวดีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไม่เหมาะสตันไปนิดนึงเมื่อกี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดแบบฉับพลันพร้อมคำแนะนำจากไพ่นะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้นะคะเราก็จะไปดูเรานิดนึงนะคะว่าพลังงานของเราเป็นจะไรในช่วงนี้ตรงกับใบเตยไหมจืนจืดเอ้ยจืนจะจูน จูนขึ้นตรงกันหรือเปล่าแม่หมอตื่นก่อนนะพูดผิดพูดถูกไปเด้ออ่ะเรามาดูกันนิดนึงนะคะคุณน่าจะกำลังรอคอยสัญญาณบางอย่างอยู่นะคะหรือคุณได้รับข่าวดีบางอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณมาเปิดคลิปนี้นะคะมีข่าวดีบางเกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักบางคนได้รับข่าวดีเรื่องการงานค่ะบางคนได้รับข่าวดีเรื่องของทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรืออะไรที่เราคิดไม่ออกเราคิดออกอ่ะนะสมมติว่าเรานึกถึงหน้าใครสักคนนึงอ่ะนะคะแล้วเราคิดไม่ออกเอ๊ะเขาชื่ออะไรวะหรือเขาชื่ออะไรนะเขาอยู่ที่ไหนนะเนี่ยมันจะปิ๊งนะนะจะนึกชื่อเขาออกจะนึกอะไรออกเนี่ยนะคะใครที่รอการตั้งครรภ์จะได้รับข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์อันนี้พลังงานข่าวดีขึ้นมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยเด้อปังไม่ไหวและลดไม่ไหวนะคะสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคตอนนี้นะคะเหมือนกำลังคลี่คลายค่ะสถานการณ์ได้รับการฮีลลิ่งการเยียวยาแล้วก็เหมือนเราจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของการที่คุณไปแข่งขันไปสู้รบปรบมือกับใครก็ตามแต่จะได้รับชัยชนะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรามีพลังงานชีวิตที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นคีปแล้วก็เก็บพลังงานตรงนี้เอาไว้นะคะความสดใสความยิ้มแย้มแจ่มใสความเบิกบานหัวใจความนิ่งความสงบความแบบว่าการตื่นรู้ต่างๆหรือแม้แต่การที่เราเนี่ย
ไม่ไหวเอนไปกับความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งคือเราดูข่าวเราฟังข่าวเราเสพข่าวนี้บางทีเราเจอข่าวลบๆเราไม่ได้ไหวเอนไปตามอารมณ์นั้นหรือแม้แต่คนที่มานินทาซุบซิบก็สิบอะไรให้เราฟังเราไม่ได้ไหวเอนไปตามอารมณ์ของเขาเราอยู่กับตัวเองเราเป็นตัวของตัวเองเรารักษาระดับพลังงานอารมณ์ของเราให้คงที่ได้อันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นราศีกันราศีสิงห์เห็นธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเห็นคนที่เกิดวันศุกร์วันพุธแล้วก็เห็นธาตุลมธาตุไฟด้วยเป็นช่วงที่ดีได้รับข่าวดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปปังแล้วก็เลิศไม่ไหวชาวกองสามเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่ช่วงนี้ไปเตยมองว่าคุณมีความสุขดีนะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบรู้สึกแย่อะไรนะคะก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่มันโฟลมันไหลไปเรื่อยๆนะคะตามธรรมชาติเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็ทิศทางชีวิตของเราก็ถือว่าเหมือนทัศนียภาพเหมือนการมองอะไรมันชัดขึ้นนะคะมันชัดขึ้นมันดูดีมันดูสว่างขึ้นดูซิขอดูข่าวดีซิที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวกองสามมาแล้วนะคะสองโอ้ยเดือดซ้ำแม่หมอตื่นเต้นไปไหนเนี่ยบางท่านอาจจะมีลาภลอยมีโชคลาภนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะความสดใสรออยู่จริงๆนะคะทุ่งแสงตะวันนะคะเห็นไหมคะดอกทานตะวันบานยิ้มแฉ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นวันที่สดใสอ่ะนะบางท่านเนี่ยอาจจะได้วนกลับไปในสถานที่เก่าๆสถานที่ที่เราเคยไปท่องเที่ยวแฟนเก่าคนรักเก่ากลับมาเพื่อนเก่ากลับมาเจ้านายหัวหน้าเก่ากลับมานะคะข่าวดีเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราเช็คพลังงานของคุณเลยนะคะ2 ถ้วยนะคะนะเราจะได้เจอโซเมทเราจะได้เจอเนื้อคู่นะคะ เป็นเนื้อคู่ที่แบบว่าเป็นคนที่ดีอะที่เข้ามาในชีวิตเราเนาะหรือว่าเราอาจจะได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีสิ่งแวดล้อมดีเจอเพื่อนที่น่ารักมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะแต่งเติมใจอยู่เสมอคือมันเป็นความสุขอะมันเป็นความสุขมันเป็นข่าวดีในทุกๆวันอะคือชีวิตไม่ทุกข์ก็เรียกว่าสุขแล้วอะของคุณนะเป็นอย่างนั้นคือเราจะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเรารู้ว่าเราอยากมีอะไรแล้วเหมือนเราโฟกัสถูกที่มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะคะไปได้เร็วขึ้นเห็นไหมคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุ้มครองเลยนะคะกองสามเนี่ยเราจะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเจ็บคอดีอยู่แล้วจริงๆดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะเป็นข่าวดีตั้งแต่ช่วงที่เรามาเช็คช่วงแรกๆเลยบางคนเนี่ยมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะคะเป็นเหมือนเม็ดเล็กเม็ดน้อยแต่ว่าก็เป็นเม็ดที่คุณสะสมแล้วมันก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้นะคะบางท่านเนี่ยเริ่มต้นที่จะมองหาช่องทางการเงินใหม่ๆหาธุรกิจใหม่ๆหรือถ้าเราเคยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็เป็นช่วงที่คุณวางแผนเก็บเงินได้อยู่มือมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณจะชุ่มฉ่ำไปด้วยความรักคนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่เลยก็เป็นช่วงที่เราจะมีความสุขกับการได้รักตัวเองกับการได้ดูแลตัวเองหรือครอบครัวเข้าใจกันนะคะมีความอบอุ่นเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นมันอบอวลไปด้วยความรักความสดใสรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณเองเนี่ยไม่ตระหนี่นะคะคุณยังมีการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นคุณทำบุญอย่างสม่ำเสมอคุณสวดมนต์คุณภาวนาอย่างสม่ำเสมอคุณทำอย่างต่อเนื่องมันเลยเป็นฐานชีวิตที่ดีนะคะที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมั่นคงเติบโตคุณเองก็จะมีสัญญาณดีๆเรื่องการเงินเข้ามาแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะใครที่เป็นสายโสดเนี่ยมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอรักแท้คู่แท้เนื้อคู่ทางจิตวิญญาณกำลังเดินทางมาพบกับคุณแล้วนะคะหรือแม้แต่การที่เราเคยไปตั้งจิตอธิษฐานเคยไปขอพรเอาไว้พรของคุณจะสำเร็จผลนะคะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราคิดที่เราจินตนาการเอาไว้เนี่ยในหัวของเราเนี่ยมันภาพมันกำลังเป็นภาพเสมือนจริงเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆบางท่านมีคอมมิตเมนต์ได้มั่นหมายแต่งงานหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะใครที่รอคอยการตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะเป็นอภิชาตบุตรมาเกิดนะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงทำจิตใจของคุณให้สดใสเบิกบานเนาะแค่นั้นเองนะคะอย่าไปกังวลใจอะไรนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคีปจะต้องเก็บพลังงานดีๆของเราเอาไว้เนี่ยยิ่งไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันแบบมันสดใสอ่ะคุณเห็นไหมเอาให้ดูแล้วก็แคปไปแคปเจอร์นะคะแคปไปเลยเนี่ยสองรูปเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเองอ่ะกำลังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะคะพอเลยพอขอคำแนะนำเพิ่มเติมซิมันดีแล้วนะคะคิงก็คือคิงเนาะกว่าจะได้มามันเป็นเหมือนความสำเร็จจากความพยายามที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดฝันนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะการเกิดใหม่หรือการเจรจาอะไรจะราบรื่นลงตัวประโยชน์ส่วนรวมนะคะก็เป็นเรื่องของการทำความดีของเรานี่แหละนะแล้วก็สาวสมัยใหม่ความคิดนะคะใหม่ๆชุดความคิดใหม่ๆจะทำให้คุณเนี่ยไปได้อีกไกลเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เข้ามาฟังกอง3เลือกกอง3เนี่ยพลังงานของคุณดีอยู่แล้วแค่คุณรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่แล้วก็ต่อเนื่องคุณจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะคือพลังงานดีจริงๆนะฟังมากเลยขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะเป็นภาพของสวนเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะ The Timber Path นะคะเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรอะความบริสุทธิ์ความจิตตื่นรู้นะคะมันเป็นเหมือนเส้นทางที่สงบที่คุณจะไปอยู่ในตรงนั้นสวนที่สวยงามเป็นสวนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสวนที่เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธาทุกอย่างคือ energy คือพลังงานดีๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราพิมพ์12 12ขอบคุณเส้นทางชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์การได้รับพรในทุกๆข้อที่คุณขอและคุณอธิษฐานเอาไว้นะคะความสุขความสมหวังความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นกับคุณแล้วตอนนี้เวลานี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเส้นทางชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้เวลานี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ